วันที่5ธันวาคมถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการพันพอเพียงโครงการใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายต้นไม้ในเมืองจับมือกับกลุ่มบิ๊กทรีและเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้นไม้จากหัวใจลูกปลูกเพื่อพ่อสานต่อความพอเพียงปลูกต้นไม้จำนวน9ล้านต้นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการนี้คือการปลูกต้นไม้พันพอเพียง3ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์และอิสลามในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทางโครงการมีกล้าไม้เตรียมไว้ให้ทั้งนี้ในส่วนของศาสนาอิสลามมีการนำต้นไม้ไปปลูกที่สุสานมัสยิดต้นสนมัสยิดเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครพัฒนาหลังปูเตอิหม่ามประจำมัสยิดต้นสนเปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งใจและเห็นด้วยกับโครงการเพราะความเขียวชอุ่มของประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนความเขียวชอุ่มของพี่น้องชาวไทยเหมือนเป็นการรำลึกถึงพ่อหลวงทั้งนี้มัสยิดต้นสนจะปลูกต้นไม้ยืนต้น3ชนิดได้แก่ต้นเกตต้นรวงผึ้งและต้นตะเคียนซึ่งเราคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีและเป็นโครงการที่เราก็จะได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศท่านได้ทำตรงนี้มาโดยตลอดและเราก็อยากจะสืบสานต่อเจตนารมณ์สิ่งสำคัญวันนี้ในส่วนของศาสนาอิสลามมันก็ไปตรงกับแบบฉบับขององค์พระศาสดาในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ทำให้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ยืนยันความสำคัญของมัสยิดต้นสนแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ฝังศพบรรพชนชาวมุสลิมหลายท่านที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของสังคมไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชมมัสยิดต้นสนและชาวชุมชนพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพระอนุชาในขณะนั้นเมื่อวันที่26เมษายน2489ซึ่งครั้งนั้นมีการปรับปรุงตัวอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารรับเสด็จอีกด้วยบริเวณนี้วันนี้การที่เรามาเลือกปลูกต้นไม้ต้นนี้และพวกเราในฐานะเป็นประสบนิกรชาวไทยเป็นมุสลิมแล้วก็เราอยากจะสืบสานต่อเจตนารมณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราได้สอนให้เรามีการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดและสืบสานต่อเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระพันธิพานให้พี่น้องประชาชนมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันการปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญหลายครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆรวมไปจนถึงสถานศึกษามหาวิทยาลัยพระองค์ท่านยังได้ทรงพระราชทานต้นไม้หรือบางครั้งทรงปลูกด้วยพระองค์เองซึ่งนอกจากที่ระลึกสำหรับสถานที่ศึกษานั้นแล้วยังเป็นแบบอย่างการให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของป่าและต้นไม้อีกด้วย